เรื่องขันธ์5พูดไปแล้วใน2ข้อแรกก็รูปกับเวทนาเวทนานี้ก็ยังไม่ได้บอกว่ามีอะไรบ้างนะก็พูดเป็นภาษาไทยไว้ยังไม่ได้ตั้งเป็นข้อให้ชัดเจนเวทนาความรู้สึกก็มี3อย่างคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์หรือเรียกเป็นภาษาบาลีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ว่าอทุกขมสุขะหรืออทุกขมสุขซึ่งบางครั้งก็เรียกว่าอุเบกขานะก็คือเฉยๆความรู้สึกเฉยๆเป็นอทุกขมสุขหรืออุเบกขาอันนี้บางครั้งก็แยกเป็น5อันนี้เรียกว่าแยกเป็น3สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์หรือเฉยๆนี่แยกเป็น5ก็คือว่าแยกเป็นสุขทางกายกับทางใจแล้วก็ทุกข์ทางกายทางใจถ้าอย่างนี้ก็เป็นสุขนะซึ่งหมายถึงสุขกายแล้วก็ทุกข์หมายถึงทุกข์กายแล้วก็โสมนัสเนี่ยหมายถึงสุขใจแล้วก็โทมนัสเนี่ยเสียใจก็คือทุกข์ทางใจแล้วก็อุเบกขาก็เฉยๆนี่นะนี่แบ่ง5แบ่ง3ก็ได้แบ่ง5ก็ได้แต่ทั่วไปก็จะพูด3เพราะมันครอบคลุมดีแล้วก็พูดง่ายไม่ต้องเสียเวลาสุขกายสุขใจก็เป็นสุขทุกกายหรือทุกใจก็ทุกนี่คำว่าอุเบกขาที่แปลว่าเฉยๆเนี่ยเป็นคำที่ต้องระวังนิดหน่อยอุเบกขาในหมวดนี้มันเป็นเวทนาก็คือเป็นเพียงความรู้สึกความรู้สึกที่เฉยๆเป็นของกลางๆไม่ดีไม่ชั่วนะความรู้สึกนี่ไม่ดีไม่ชั่วแต่ว่าความรู้สึกเฉยๆนี่สำหรับคนทั่วไปนี่มักจะมากับโมหะนะคือเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆคนซึมๆเรื่อยๆเฉยๆแล้วนั่นก็มันไปกันได้ดีกับความมีโมหะแต่ว่าอุเบกขาอีกอย่างหนึ่งก็คืออุเบกขาที่เป็นสังขารอยู่ในคนละหมวดอยู่ในหมวดที่จะพูดต่อไปข้างหน้าอุเบกขานั้นเป็นกุศลธรรมเป็นฝ่ายดีเป็นอาการของจิตที่เป็นกลางๆนะเรียบเรียกว่าทุกอย่างลงตัวเข้าที่พอดีหมดนะเช่นอุเบกขาในโพชฌงค์เป็นต้นอุเบกขาอย่างนั้นมีศัพท์เรียกในอภิธรรมว่าตัตตะมัชชตตาแปลว่าความเป็นกลางในธรรมนั้นๆเป็นภาวะจิตที่เป็นกลางอย่างที่ว่าคนที่มีปัญญาเมื่อพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆจะต้องจัดการให้มันเรียบร้อยเป็นไปได้ดีแต่ทีนี้ในเมื่อเขาจัดการทำอะไรทุกอย่างมันลงตัวดีแล้วเนี่ยเขาก็มองเห็นนะการที่สิ่งทั้งหลายมันเข้าที่มันลงตัวอะไรทั้งหลายเขามาเรียบร้อยมันก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยเรียกว่าไม่ต้องไปขนขวายอาการที่จิตได้ความรู้ว่าทุกอย่างลงตัวเข้าที่ดีแล้วก็เรียบมีดุลยภาพลงตัวหมดสภาพจิตอย่างนี้ก็อุเบกขานะก็เป็นภาวะที่คล้ายๆว่าเฉยๆนั่นแหละแต่เฉยแบบรู้เพราะว่าทุกอย่างมันเรียบร้อยทีนี้สำหรับอุเบกขาเวทนาเป็นสักแต่ว่าความรู้สึกแต่ว่าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆนะอันนั้นต้องแยกกันให้ได้อย่างที่ว่าสำหรับปุถุชนนี่อุเบกขาตามปกติก็จะมาด้วยการไปกันได้ดีกับโมหะส่วนพระอริยบุคคลอย่างพระอรหันต์ก็จะมีอุเบกขาที่เป็นภาวะจิตที่ว่าด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจตรงข้ามเลยนะทีนี้อุเบกขาที่เป็นเวทนาความรู้สึกเฉยๆเนี่ยท่านบอกว่าถ้าจะจัดเข้าเนี่ยมันจะเข้าทางฝ่ายสุขนะคือมันมีสุขทุกข์เฉยๆหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาแต่ว่าความจริงเฉยๆเนี่ยมันอยู่ข้างสุข
เป็นสุขอ่อนๆมันเพลินๆไงนะคนที่มีอุเบกขาแบบเวทนาก็จะรู้สึกเพลินๆอาการเพลินๆมันก็เป็นลักษณะของจิตที่มีสุขเหมือนกันแต่เป็นสุขอ่อนๆเรื่อยๆเพลินๆไปก็เลยไม่ต้องดิ้นรนเพราะถ้าทุกข์มันต้องดิ้นใช่ไหมทุกข์มันถูกบีบคั้นนี่อันนี้อุเบกขามันก็ไม่ถูกบีบคั้นอะไรมันก็สบายๆเพราะฉะนั้นอยู่ข้างสุขแต่มันก็เป็นสุขเพลินๆเฉยๆเฉยๆกับเฉยๆนี่ไปกันได้ดีก็เลยเป็นพวกโมหะก็เป็นอันว่าข้อสำคัญระวังเรื่องอุเบกขาเวทนาซึ่งอยู่ในหมวดเวทนาขันธ์หมวดที่สองก็อุเบกขาอีกตัวหนึ่งนั่นเป็นกุศลธรรมภาวะจิตที่เป็นกลางๆลงตัวที่อยู่ในสังขารขันธ์และสังขารละขันในภาวะจิตนั้นก็จะมีเช่นอุเบกขาต่อคนต่อสัตว์อุเบกขาต่อธรรมอุเบกขาก็แยกไปได้อีกเยอะเลยนะเช่นอุเบกขาต่อคนก็หมายความว่ารู้เข้าใจว่าควรจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรให้เป็นไปโดยธรรมและวางใจเป็นกลางนะจิตเรียบดิ่งสงบอุเบกขาต่อเหตุการณ์เช่นว่ามีเรื่องตื่นเต้นโวยวายแต่ว่าด้วยปัญญารู้เข้าใจคนที่มีปัญญารู้เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันจะเป็นไปยังไงจะจัดการยังไงด้วยความรู้เข้าใจนี้ก็เฉยจิตใจเรียบสงบด้วยปัญญาที่รู้อย่างนี้ก็เป็นอุเบกขาในที่นี้เราก็พูดถึงเวทนาอุเบกขาเวทนาเพราะฉะนั้นเราเพียงจะแยกให้ออกว่ามันคนละอย่างก็ขอผ่านไปเป็นอันเวทนานี้จัดเป็น3ก็ได้เป็น5ก็ได้แล้วยังแถมจัดเป็น6ก็ได้อีกจัดเป็น6ยังไงจัดเป็น6ก็จัดตามทางที่เกิดก็เป็นเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตาท่านเรียกว่าจักขุสัมผัสชาเวทนานะเป็นเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตาแล้วก็เวทนาที่เกิดจากผัสสะทางหูผัสสะทางจมูกผัสสะทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นก็เลยมีเวทนา6ขึ้นมาตามทางที่เกิดนะอันนี้ก็ไม่ยากอะไรนะเป็นเพียงว่าให้เป็นความรู้ประกอบแล้วก็ผ่านไปขอผ่านหมวดเวทนาไปสู่หมวดที่3สัญญาสัญญาขันธ์สัญญานี้ก็แปลกันว่าจำได้หมายรู้นะจำเนี่ยมันมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าความจำนี่เป็นคำกว้างๆในที่นี้เรากำลังพูดถึงองค์ธรรมที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่างสัญญานี่เอาง่ายๆหมายรู้นะจำได้หมายรู้ก็พูดแบบว่าคล่องปากเอาแค่หมายรู้ก็ได้หมายรู้นี่อาจจะทำให้สับสนน้อยกว่าหมายรู้ว่าอะไรเป็นอะไรหมายรู้การที่จะหมายรู้นี่ก็คือว่ามันมีเครื่องหมายรู้อาการลักษณะของสิ่งนั้นๆนะตลอดจนสิ่งที่เรียกว่าเครื่องหมายแม้จะชื่อเรียกอะไรต่างๆที่ทำให้เราจำสิ่งนั้นๆได้หรือรู้จักมันว่าเป็นอะไรนะอย่างว่าหมายรู้ว่าเขียวว่าแดงว่าเหลืองนี่จากที่ตาเห็นนะว่ารูปร่างกลมแบนยาวสั้นรีแล้วก็เรียกชื่อว่าอะไรนะก็แล้วแต่ว่าจะมีเครื่องกำหนดหมายขึ้นมาดังนั้นสัญญานี่จะใกล้ๆคำว่าสัญญาณสัญญาณก็เป็นเครื่องหมายเครื่องกำหนดหมายให้รู้ว่านั้นอันนั้นนะอันนั้นเวลาเขาพูดว่าต้นไม้ปั๊บนี่มันเป็นคำที่เป็นเครื่องหมายบอกให้รู้มันก็ทำให้เราหมายรู้เลยว่าอ๋ออันนี้นะนะทีนี้พอเจออันนี้อีกก็ต้นไม้นะตอนแรกจะต้องหมายรู้ไว้ว่าอะไรอันนี้เรียกว่าอะแดปเตอร์อันนี้เรียกว่าเครื่องบันทึกเสียงอันนี้เรียกว่าไมโครโฟนอันนี้ก็เป็นการหมายรู้ชนิดที่เรียกว่าจากบัญญัติของมนุษย์ขึ้นไปซ้อนแล้วแต่ว่าหมายรู้ชั้นแรกๆก็เป็นรายละเอียดนะว่าเขียวแดงเหลืองสั้นยาวกลมแบนเป็นต้นนะแล้วยังแถมสำทับเข้าไปเป็นเครื่องหมายรู้ว่า
รวมนี้เรียกว่าอะไรใช่ไหมทีนี้เวลารวมเรียกว่าอะไรเนี่ยเราต้องรู้รายละเอียดแหละใช่ไหมต้องหมายรู้รูปร่างมันยังไงอะไรต่างๆการทำหน้าที่และสิ่งที่เป็นเครื่องหมายที่บอกอาการลักษณะแต่ละอย่างละอย่างเหล่านี้ที่หมายรู้ไว้แล้วก็เก็บไว้นะเก็บไว้ที่ไหนก็เก็บเป็นความทรงจำทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของสัญญาก็เลยแปลกันง่ายๆว่าหมายรู้ก็ได้แก่หมายรู้อาการลักษณะเครื่องหมายเครื่องกำหนดชื่อเรียกอะไรเป็นต้นที่จะให้รู้ว่าอันนั้นคืออะไรเป็นอะไรและมันก็จะได้เป็นข้อมูลไว้นี่ทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลสัญญามันก็จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เวลาเก็บข้อมูลนี่มนุษย์นี่มีความฉลาดก็อย่างที่ว่าก็มีคำบัญญัติเรียกซะเลยคำบัญญัติเรียกนี้จะสื่อทำให้เราพอพูดถึงคำนี้ปั๊บเนี่ยอาการลักษณะของสิ่งนั้นๆก็ปรากฏแก่เราเลยใช่ไหมเพราะว่าไอ้บัญญัตินี้เป็นตัวแทนพอพูดถึงคำนี้เรานึกถึงลักษณะอาการนั้นหมดเลยนะแล้วก็ด้วยลักษณะอาการเหล่านั้นแหละที่เราจำสิ่งนั้นได้ใช่ไหมนั้นตอนแรกเนี่ยก็สัญญาก็กำหนดหมายรู้อันนี้สีเขียวสีแดงยาสั้นกลมแบนถ้าเป็นเสียงก็เสียงดังเสียงเบาเสียงแหลมเสียงทุ่มนะเสียงอย่างนี้เรียกว่าเสียงระฆังนะเสียงอย่างนี้เรียกว่าเสียงคลื่นซัดฝั่งนะอะไรเงี้ยเสียงนี้เรียกว่าเสียงนกนะไอ้เครื่องหมายลักษณะอาการรายละเอียดของข้อมูลนั้นมันจะปรากฏอยู่ที่มาบัญญัติเรียกอย่างนั้นเนี่ยมันมีอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกเก็บข้อมูลนี้ไว้สัญญาก็หมายรู้ก็เก็บข้อมูลเรียกเก็บข้อมูลก็กลายเป็นความทรงจำทีนี้ต่อไปจะเรียกใช้ก็ใช้สติมาดึงออกมาสติก็ดึงออกมาดึงอะไรดึงก็ดึงข้อมูลที่สัญญาเก็บไว้เพราะฉะนั้นสัญญานี่ฝ่ายเรียกเก็บสตินี่ฝ่ายเรียกใช้นะใช้ศัพท์คอมพิวเตอร์ปัจจุบันก็ได้นะก็อย่างที่ว่าก็เรียกเก็บข้อมูลก็เรียกใช้ข้อมูลเรียกเก็บนี่ลืมแล้วว่าอะไรนะเรียกเก็บข้อมูลนะฮะสโตมันกลายเป็นที่เก็บไปแล้วตอนเรียกเก็บเดี๋ยวผมนึกชื่อไม่ออกศัพท์คอมพิวเตอร์เรียกใช้ก็ retrieve ไม่ใช่ save นั่นก็เก็บเลยฮะนี่เรียกเก็บไม่ใช่เก็บเรียกเก็บข้อมูลใช้ศัพท์อะไรนะแล้วก็เวลาใช้ก็เรียกใช้ก็รีทรีฟขึ้นมานะฮะเซฟมันก็เก็บเลยเก็บเรียกเก็บข้อมูลเรียกเก็บเข้ามาไม่ใช่เรียกเก็บข้อมูลแล้วก็เรียกใช้ก็รีทรีฟก็เอาแล้วเอาภาษาไทยก็พอแล้วเรียกเก็บข้อมูลก็เป็นสัญญาเรียกใช้ก็เป็นสตินี่ไอ้สติจะมีอะไรมาเรียกใช้ได้ระลึกได้ก็ต้องมีสัญญานะหมายรู้เก็บไว้เรียกเก็บเอาไว้ฉะนั้นคำว่าความจำในภาษาไทยเนี่ยเป็นคำที่ยังคลุมเครือสำหรับภาษาบาลีเพราะมันไม่ได้เป็นองค์ธรรมอันใดหนึ่งมันก็เป็นกระบวนการนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกได้กระบวนการของความจำนี้ตอนเรียกเก็บนี่เป็นสัญญาแล้วก็เรียกใช้ก็เป็นสติในกรณีที่ไม่ต้องเรียกใช้นี่เช่นอย่างว่าเราไม่ต้องไประลึกแต่ว่าเราไปเจอสิ่งนั้นเข้าเลยเราเจอสิ่งนั้นหรือเราไปเจอคนนั้นอย่างคนที่เราเคยเห็นใช่ไหมเราไม่พบมานานพอเรามาเจอปั๊บเราจำได้การจำได้ในกรณีนี้ใช้สัญญานะแต่ถ้าต้องระลึกนะเช่นว่าสิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏอยู่เราระลึกถึงคนนั้นขึ้นมานี่เป็นสติระลึกขึ้นมานะเอานะครับเป็นสัญญานี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะเป็นเรื่องของข้อมูลถ้าเราไม่มีข้อมูลเราเอาไปทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมอันนี้สัญญาจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นภาคที่ทำให้เรามีข้อมูลที่จะไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะ
ก็ตอนที่เนี่ยพอมันเรียกเก็บมาแล้วมันก็เป็นสตอเป็นคลังข้อมูลก็อยู่ไว้ทีนี้มีคลังข้อมูลแล้วสติก็จะเรียกมาใช้นี่ถ้าหากว่าสัญญาตอนที่กำหนดหมายของเราเนี่ยชัดเจนก็จะทำให้จำได้ดีด้วยนั้นสัญญาที่ชัดจะช่วยให้ความจำดีก็คือเราหมายรู้ทำเครื่องหมายมันอย่างชัดเจนใช่ว่าเวลาจะเรียกเก็บข้อมูลอะไรก็กำหนดหมายรายละเอียดให้มากเนี่ยอันเนี้ยข้อมูลนี้มีรายละเอียดอย่างไรมีลักษณะยังไงสีเขียวสีแดงสีเหลืองมีลวดลายยังไงไงไงเนี่ยยิ่งกำหนดหมายชัดได้รายละเอียดใช่ไหมเหมือนกับแล้วก็กำหนดไว้ด้วยความที่เอาจริงเอาจังมันก็เหมือนกับขีดลงไปอย่างลึกเลยใช่ไหมเวลาจะเรียกใช้เนี่ยจะได้ผลดีทีนี้ถ้าว่าสัญญาไม่ดีกำหนดหมายอ่อนสักแต่ว่าเห็นกำหนดหมายนิดเดียวเขียวแดงแล้วก็ผ่านมันก็จะเบาหมดพอเบานี่พอระลึกขึ้นมาก็ระลึกไม่ค่อยได้นั่นถ้าบอกว่าถ้าสัญญาชัดเราจะทำให้การระลึกที่สติได้ทำงานได้ผลดียิ่งขึ้นทีนี้ถ้าสัญญามันไม่ได้กำหนดหมายให้ดีเวลาสติระลึกมันก็จะระลึกได้เท่าที่สัญญาเรียกเก็บข้อมูลไว้มันก็ไม่สามารถระลึกเกินมันใช่ไหมเหมือนกับเราเห็นอะไรสักอย่างเห็นใบอะไรอย่างเดินผ่านมาก่อนมาศาลานี่เห็นใบอะไรตกเรากำหนดหมายไว้แล้วแค่ว่าเจอใบไม้ใบหนึ่งเวลาสติระลึกมันก็ระลึกได้เท่าที่สัญญาเรียกเก็บตอนนั้นไม่ได้รายละเอียดเพราะสติไม่มีข้อมูลจะระลึกถึงมันจะระลึกเก่งแต่มันไม่มีข้อมูลจะให้ระลึกนี่ถ้าเราระลึกไว้โอ้ไอตัวใบไม้นี่รูปร่างมันยังงั้นสีมันอ่อนมันแก่เป็นใบอ่อนใบแก่นะใบใหญ่ใบเล็กขนาดไหนลวดลายยังไงใช่ไหมกำหนดหมายไว้ชัดอย่างนี้ข้อมูลมันก็ละเอียดมากเวลาสติระลึกก็พลังออกมาเยอะแยะเลยแต่ว่าบางทีเอ้าสัญญาดีสติไม่ดีซะอีกนะแต่หมายความว่าสัญญานี่ที่ยิ่งชัดยิ่งเท่าไรก็มีโอกาสให้สติทำงานได้ดีแต่หมายความสติก็ต้องดีด้วยนะนี่เกิดสัญญานี่ดีแต่สติไม่ดีมีข้อมูลให้แต่เสร็จแล้วก็นึกไม่ออกนะหรือว่าสติดีแต่สัญญาไม่ดีใช่ไหมเรียกเก็บไม่ดีสติเก่งระลึกไม่รู้ไม่มีอะไรจะให้ระลึกอีกเนี่ยก็ต้องประสานกันสัญญาดีด้วยสติดีด้วยอย่างนี้แล้วก็ได้ความเลยนะสตินี่ไปอยู่ในหมวดสังขารนู่นนะคนละหมวดกันนะเอาละครับแปลว่าสัญญานี่ภาคข้อมูลละเรียกเก็บข้อมูลนะเป็นการกำหนดหมายหมายรู้ทำให้เกิดเป็นความจำนะทำให้มีข้อมูลแห่งความจำก็ขอผ่านไปสัญญานี่ก็สามารถแบ่งได้ตามทางที่เกิดก็เป็นสัญญาทางตาทางหูทางจมูกลิ้นทางกายนะทางใจนะเอาแล้วก็ขอผ่านไปนี้ต่อไปอีกหมวดหนึ่งก็หมวดสังขารสังขารนี้แปลว่าการปรุงแต่งนะเป็นการปรุงแต่งในใจการปรุงแต่งก็คือว่าเอาละตอนนี้ไอ้สองอันแรกที่ผ่านมาเนี่ยจะมีที่ผลนะก็เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์นะมันก็จะมีที่ผลว่าเออถ้ามันสุขเราก็ชอบใจนี่พอชอบใจมีปฏิกิริยานี่สังขารเกิดแล้วทุกข์ไม่สบายเป็นเวทนาที่เป็นทุกข์เราก็เกิดปฏิกิริยาจิตไม่ชอบใจชังเกลียดนี่แหละความรู้สึกชอบชังพอใจไม่พอใจเนี่ยเป็นหมวดที่สามและสังขารนั่นนะจิตเกิดการปรุงแต่งและเกิดมีคุณสมบัติมีสภาพซึ่งเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมเป็นดีเป็นร้ายเนี่ยเป็นต้นไอ้ที่ตัวที่ปรุงแต่งจิตใจเนี่ยทำให้ดีให้ร้ายเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าเป็นสังขารเริ่มตั้งแต่ชอบใจไม่ชอบใจเป็นต้นแล้วก็คุณสมบัติอื่นอีกเยอะแยะโดยเฉพาะที่สำคัญก็คื
ตัวเจตจำนงเจตนาความตั้งใจความตั้งใจนี่เป็นตัวนำในการปรุงแต่งเลยพอเจออันนี้เข้าเนี่ยได้ข้อมูลนี้หรือระลึกถึงข้อมูลนี้มีเจตนาตั้งใจต่อไอ้เจ้าข้อมูลนี้หรือประสบการณ์นั้นอย่างไรเนี่ยนะตัวคุณสมบัติอื่นๆจะมาช่วยกันมาปรุงแต่งตามเจตนานี้เนี่ยเจตนาก็เป็นตัวนำเลยเพราะฉะนั้นในหมวดเนี้ยบางทีท่านเรียกเจตนาเป็นตัวแทนทั้งหมดเลยนะเจตนาและตัวเจตนานี่แหละเป็นตัวกรรมแหละนะเพราะว่าที่เราจะคิดอย่างไรจะพูดอะไรจะทำยังไงเป็นไปตามเจตนาเจตจำนงเพราะนั้นเจตนานี่เป็นตัวแทนทั้งหมดสังขารแล้วเป็นชื่อเรียกใช้แทนกรรมได้เลยเพราะนั้นบางพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเจตนาเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิเราเรียกเจตนาว่าเป็นกรรมนะก็หมายความว่าตัวกรรมก็อยู่ที่เจตนานี่แหละเนี่ยตัวแท้ๆของมันอันนี้แต่เวลาเราพูดว่ากรรมเนี่ยเราจะรวมทั้งเจตนาพร้อมทั้งไอ้ตัวอื่นที่มาร่วมกันกับเจตนาในการปรุงแต่งสภาพจิตในเวลานั้นๆนะที่ทำให้ออกมาเป็นการคิดการพูดการทำคิดพูดทำอย่างไรก็แล้วแต่เจตนานั้นและพร้อมทั้งคุณสมบัติที่มาช่วยปรุงแต่งในกระบวนการปรุงแต่งคุณสมบัติมันจะมีเยอะซึ่งเราเรียกเรียกเป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วหรือเป็นฝ่ายกลางๆก็ได้นะอันนี้เราก็เลยพูดอีกอย่างว่าคุณสมบัติที่ปรุงแต่งจิตให้ดีให้ชั่วเรียกว่าสังขารนะก็รวมแล้วก็คือเครื่องปรุงของจิตนั่นเองแล้วเอาอะไรมาปรุงล่ะนี่แหละตอนที่จะปรุงเนี่ยมันก็ต้องมีข้อมูลใช่ไหมไอ้ข้อมูลตัวนี้เช่นว่านึกถึงข้อมูลเป็นคนก็ได้เป็นต้นไม้ก็ได้เป็นอะไรก็ได้ไอ้ต้นไม้ต้นนี้นะเราก็จำมันไว้ได้นี่โทษสัญญากำหนดหมายมีข้อมูลไว้ให้เราเราก็มีความรู้สึกนึกคิดต่อมันตอนนี้แหละก็ปรุงแต่งปรุงแต่งว่าเราชอบมันหรือไม่ชอบมันนะจะคิดยังไงจะเอายังไงกับมันซึ่งการที่จะคิดจะชอบไม่ชอบนี่เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์จะเป็นตัวอิทธิพลสำคัญใช่ไหมถ้าเป็นไอ้สิ่งนี้เราระลึกขึ้นมาไอ้ข้อมูลอันเนี้ยถ้าเราเจอเราพบเราระลึกถึงปั๊บมันเกิดความรู้สึกสบายเราก็จะปรุงแต่งในทางชอบใจถ้าเกิดว่ามันรู้สึกไม่สบายมันทุกข์เวทนาเป็นทุกข์ปั๊บเราก็จะปรุงแต่งในทางไม่ชอบใจไม่เอาคิดทำลายใช่ไหมเพราะนั้นตอนที่จะปรุงแต่งเนี่ยอิทธิพลจึงมาจากเวทนานี้มาแล้วก็ปรุงแต่งเพื่อเวทนาอีกเพื่อจะหาทางให้ได้เวทนาที่เป็นสุขก็เอาข้อมูลต่างๆมาใช้ประโยชน์ตอนนี้แหละเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมเนี่ยเราต้องการจะได้ความสุขสักอย่างหนึ่งแล้วทำไงเราจะได้ความสุขนั้นล่ะเนี่ยเราก็ต้องมีคิดมีพูดมีทำใช่ไหมมีการแสวงหาการที่จะทำอย่างนั้นได้เราก็ต้องเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยเท่าที่เราเรียกเก็บไว้ได้ใครมีข้อมูลมากก็ได้เปรียบใช่ไหมนี่ก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาปรุงแต่งจนกระทั่งวางออกมาเป็นกระบวนการหรือแผนการในการกระทำเลยนะว่าจะพูดอย่างไรจะไปทำยังไงจะไปเคลื่อนไหวไปยังไงไปใช้อะไรใช่ไหมนะนึกถึงมีดถึงขวานถึงปืนอะไรนะนี่ข้อมูลเท่านั้นเอามาใช้เนี่ยไอ้เจ้าสังขารนี่ปรุงแต่งเพื่อจะให้แผนการที่จะได้บรรลุเวทนาที่เป็นสุขสำเร็จใช่ไหมแกคิดโอ้มากมายเรื่องใหญ่เป็นแผนการหรือเพื่อจะหลีกเลี่ยงกำจัดไม่ให้มีเวทนาที่เป็นทุกข์ก็เช่นเดียวกันก็จะคิดไปกำจัดไปป้องกันก็จะเกิดไอ้การที่ใช้ข้อมูลต่างๆเพื่อสนองความต้องการนี้ออกเป็นสังขารความคิดปรุงแต่งต่างๆอันนี้คุณสมบัติที่ปรุงแต่งเนี่ยเยอะแยะหมดเป็นอันว่าใช้ข้อมูลในสัญญาที่เก็บไว้แล้วก็อาศัยอิทธิพลจากเวทนาแล้วก็เพื่อจุดหมายในการที่จะได้เวทนาที่ดีและหลีกเลี่ยงเวทนาที่ไม่ดีสังขารก็คิดปรุงแต่งไปโดยเจตนาเป็นตัวนำก็ปรุงแต่งกันไปต่างๆทีนี้ถ้าหากว่าไอ้เจ้าสังขารนี่มันปรุงแต่งฝ่ายดีมันก็จะออกเป็นการกระทำที่ดีที่เกื้อกูลเกื้อหนุนกันถ้าหากว่าเป็นสังขารฝ่ายไม่ดีฝ่ายชั่วฝ่ายร้ายเป็นอกุศลมันก็จะเป็นไปในทางที่จะทำลายนะกำจัดเบียดเบียนอะไรเป็นต้น
ตอนนี้ก็เป็นอันว่าสังขารก็เครื่องปรุงแต่งจิตทำให้ดีให้ชั่วซึ่งมีมากมายก็ฝ่ายดีก็เอาฝ่ายร้ายก่อนฝ่ายร้ายก็เช่นโลภะความโลภโทสะความโกรธความขัดเคืองโมหะความหลงหรือว่าอิจฉาความริษยาใช่ไหมอหิริกะความไม่ละอายต่อบาปอโนตตัปปะความไม่เกรงกลัวบาปก็อะไรก็ไม่รู้แหละเรื่องที่ไม่ดีไม่ดีนะฝ่ายอกุศลเนี่ยก็เยอะแยะไปนะนี่เรียกว่าเป็นสังขารฝ่ายร้ายทีนี้สังขารฝ่ายดีก็เยอะเช่นเดียวกันศรัทธาเนี่ยภาวะที่จิตมีความผ่องใสต่อสิ่งนั้นๆนะพอนึกถึงสิ่งนั้นแล้วมีความชื่นชมมีความที่ว่าผ่องใสของจิตใจมีความเลื่อมใสนะหรือว่าสติเนี่ยความระลึกได้สมาธิเนี่ยการที่จิตตั้งมั่นสงบไม่ถูกกวนปัญญาความรู้ความเข้าใจปัญญาก็เป็นสังขารนะฮะในอย่างปัญญาเนี่ยตัวปรุงสังขารที่สำคัญทีเดียวเพราะว่ายิ่งรู้เท่าไหร่ก็ยิ่งปรุงได้มากเท่านั้นยิ่งใช้ข้อมูลได้ดีแต่ปัญญาก็ต้องอาศัยข้อมูลจากสัญญานี่แหละก็เรื่องของสังขารนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะตกลงว่ามาถึงสังขารนี่ก็เรียกว่าคนเรานี่ออกมีบทบาทดำเนินการต่างๆมีบทบาทในการทำกรรมหรือดำเนินชีวิตทำให้การต่างๆเป็นไปได้มีแต่ข้อมูลมีแต่เวทนามันก็ยังตันอยู่ใช่ไหมมันจะต้องมาถึงตัวเนี้ยถึงสังขารก็เกิดการปรุงแต่งแล้วก็เลยใช้ประโยชน์จากขันธ์อื่นๆที่ผ่านมาหมดแต่ที่ทั้งหมดทำงานได้เนี่ยที่เป็นสังขารรวมมาตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาแล้วก็มาสังขารเนี่ยที่มันมาออกโรงดำเนินกิจกรรมทำงานดำเนินชีวิตมีความเป็นไปต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันมีแกนอยู่คือตัววิญญาณเป็นขันธ์สุดท้ายคือตัวรู้นั่นเองธาตุรู้ไอ้ตัวรู้ซึ่งก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งตัวรู้อันนี้ภาวะที่รู้จะเรียกตัวแล้วมันยุ่งหรือมันจะเป็นอัตตาภาวะที่รู้มันไม่ได้เป็นตัวยืนอยู่หรอกมันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดดับก็ถ้าจะพูดให้เป็นสภาวะก็พูดว่าภาวะที่รู้หรืออาการรู้หรือการรู้นั่นเองการรู้นี่ก็ออกมานะรู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายรู้ทางใจนะก็รู้ทางตาเนี่ยเราก็เรียกว่าวิญญาณทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณก็ได้แก่การเห็นรู้ทางหูก็เรียกว่าโสตวิญญาณเนี่ยก็คือได้ยินแล้วก็รู้ทางจมูกก็เรียกว่าคานวิญญาณเนี่ยคือได้กลิ่นแล้วก็รู้ทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณก็คือรู้รสแล้วก็รู้ทางกายที่สัมผัสก็เรียกว่ากายวิญญาณนะก็คือรู้สัมผัสผัสสะทางกายต่างๆรู้การกระทบกระทั่งทางกายแล้วก็มโนวิญญาณรู้ทางใจนะรู้สิ่งที่ปรากฏในจิตใจที่สติระลึกมาหรือที่กำลังคิดพิจารณาอะไรต่างๆนั่นเนี่ยนะความรู้สึกแม้แต่ความรู้สึกโกรธความรู้สึกสุขมีความรู้สึกทุกข์ไอ้ตัววิญญาณนี่ก็รู้เข้าไปอีกทีหนึ่งนะมันจะเป็นแกนของการรู้ทั้งหมดเหมือนกับว่ามันเป็นตัวยืนน่ะนะเป็นตัวยืนในการที่ชีวิตจิตใจของเราจะทำงานได้นะถ้าไม่มีตัวรู้ไม่มีภาวะที่รู้หรือการรู้อันนี้อันอื่นทำงานไม่ได้เลยนะนั้นในทุกขณะที่เป็นไปเนี่ยมีตัวรู้มีภาวะที่รู้อันนี้อยู่สุขก็มีรู้ด้วยมีการรู้ความสุขนั้นทุกข์นะความรู้สึกทุกข์ก็มีรู้ในความรู้สึกทุกข์นั้นนะเวลาหมายรู้ก็มีความรู้ในการหมายรู้นั้นด้วยนะคือมีไอ้ตัวความรู้เนี่ยเป็นตัวยืนทำให้เวทนาสัญญาสังขารนี้มีบทบาททำงานได้นี่ส่วนรูปธรรมก็ต้องอาศัยถ้าหากว่าไม่มีรูปธรรม
ไอ้ตัวการรับรู้ต่างๆก็เป็นไปไม่ได้รูปธรรมเช่นตาไม่มีตาแล้วจะไปเกิดเวทนาอะไรไงทางเวทนาทางตาก็หายเป็นทุกชุดนะขาดหูซึ่งเป็นรูปธรรมเวทนาทางหูสัญญาทางหูหมดเลยใช่ไหมอันนั้นก็ต้องอาศัยรูปธรรมแต่ว่าตัวทางด้านจิตฝ่ายนามธรรมก็มีวิญญาณนี้เป็นตัวยืนให้นะก็จัดวิญญาณหรือตัวความรู้การรู้นี้เป็นขันธ์หนึ่งซึ่งเป็นขันธ์ที่สำคัญแต่ทั้งหมดนี้ก็มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาขันธ์ห้านี่ก็ตกอยู่ในภาวะที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติก็คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีการเกิดดับตลอดเวลาไม่คงอยู่ในภาวะเดิมแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของครอบครองเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนะอันนี้มนุษย์ก็มายึดถือเอาเป็นตัวเป็นตนความจริงมันเป็นภาวะตามกฎธรรมชาติเท่านั้นเลยเช่นอย่างรูปธรรมเนี่ยร่างกายของเราเราก็มีการยึดถือว่านี่ตัวฉันนี่มือของฉันในนิ้วของฉันอ้าวไอ้การที่ว่าเป็นของฉันนี่มันจะไปโยงกับความเข้าใจว่าอ๋อก็มันของฉันนี่ฉันก็บังคับบัญชาได้สั่งมันได้เอานิ้วนี่ของฉันนี่นิ้วฉันก็ดิกก็ได้เออมือนี่ของฉันฉันจะจีบอยู่อะไรก็ได้อันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นจากความเป็นไปตามเหตุปัจจัยขององค์ธรรมเหล่านั้นของสิ่งเหล่านั้นหรือภาวะเหล่านั้นนะแล้วเรามายึดซ้อนเข้าไปความจริงนั้นมันทำงานนั้นไปตามเหตุปัจจัยของมันมือที่เราบอกว่าฉันเป็นผู้สั่งมือของฉันฉันจะหยิบฉันก็หยิบได้ที่จริงมันก็เป็นกระบวนการทำงานซึ่งซับซ้อนมากใช่ไหมเป็นการทำงานของสังขารที่ปรุงแต่งมีตัววิญญาณความรู้มีสังขารการปรุงแต่งการปรุงแต่งนี่ชื่อว่าชอบใจสิ่งนี้จะเอานะใช่ไหมแล้วก็สั่งระบบประสาทในร่างกายก็ทำงานเนี่ยร่างกายนี้จะทำงานให้เกิดผลนั้นได้มีประสาทมีเลือดมีกล้ามเนื้อเป็นต้นก็ทำให้มือนี้ทำงานแต่ถ้าเหตุปัจจัยในกระบวนการนี้ขาดไปเช่นว่าเส้นประสาทเสียเรียกว่าศูนย์กลางบัญชาการในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้มือหยิบเสียไปก็ไปอ่านว่าบอกมือของฉันฉันสั่งให้มันหยิบทำไมมันไม่หยิบใช่ไหมมันไม่มีเหตุปัจจัยมันเสียไปในกระบวนการระบบของมันนี่เส้นประสาทนั้นเสียก็ไปอ่านว่าจะบอกว่ามือของฉันยังไงไงมันก็ไม่หยิบแหละใช่ไหมมันทำงานไม่ได้เพราะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันไม่ใช่ของเราจริงนะถ้าเป็นของเราจริงแล้วก็บังคับเอาได้ตามชอบใจเนี่ยภาวะที่เรียกว่าเป็นอนัตตานะคือต้องมองว่าเหตุปัจจัยของเป็นไปยังไงแล้วแก้ไขไปตามเหตุปัจจัยอย่ามัวมาบอกมือของฉันมือของฉันแล้วก็เอาแต่ปรารถนาคือตัณหานี่ต้องร้องไห้เปล่าๆไม่ได้ผลถ้ามือมันไม่ทำงานก็ต้องสืบสาวเหตุปัจจัยของมันสิเป็นเพราะกล้ามเนื้อหรือเป็นเพราะเส้นประสาทยังไงแล้วแก้ได้ไหมแก้ไปตามเหตุปัจจัยนั้นใช่ไหมอันนี้เรียกว่าทำได้ปัญญาถ้าเอาแต่ตัณหาก็บอกของฉันของฉันก็ไม่ทำอะไรก็ได้แต่ทุกข์ไปนะเอาละครับนี่ก็ตกลงว่าขันห้านะก็พูดไปแล้วก็ทวนอีกครั้งหนึ่งว่ามีสิ่งทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะที่ตัวมนุษย์ชีวิตของเราเนี่ยเป็นวิวัฒนาการสูงสุดของธรรมชาติและมีเหมือนกับครบทุกอย่างก็เราก็มาดูที่ตัวคนนะมันมีอะไรบ้างก็มีหนึ่งนะแยกสิ่งเหล่านี้ให้ง่ายๆเพื่อสะดวกในการศึกษาและมาเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตก็แยกเป็น5หมวดเรียกว่าขันธ์5ก็มี1รูปขันธ์นะหมวดรูปก็ได้แก่พวกรูปธรรมที่มาเป็นร่างกายของเรานะซึ่งจะแยกแบบสมัยใหม่สมัยเก่าก็ตามเช่นเป็นธาตุ4เป็นต้นพร้อมทั้งอาการคุณสมบัติอะไรต่างๆของมันเนี่ยที่มาเป็นร่างกายอวัยวะต่างๆ
และโดยเฉพาะตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้กายแล้วกายนะใจนี่ไปเป็นฝ่ายนามอันนี้สองก็หมดเวทนาเวทนาขันก็คือความรู้สึกสุขทุกข์แล้วไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆแล้วก็สามสัญญาขันก็หมดความหมายรู้นะซึ่งเป็นฝ่ายเรียกเก็บข้อมูลทำให้เรามีข้อมูลที่จะใช้ให้มีความจำแล้วก็ต่อไปก็สังขารละขันก็คือหมวดของการปรุงแต่งหรือว่าสภาพหรือคุณสมบัติที่ปรุงแต่งจิตให้ดีให้ชั่วมีความชอบใจไม่ชอบใจเป็นต้นแล้วก็ห้าวิญญาณขันหมวดวิญญาณคือความรู้หรือจะเรียกว่าการรับรู้ก็แล้วแต่การรู้ก็ได้แก่เห็นได้ยินได้กลิ่นเป็นต้นซึ่งเป็นความรู้ที่ยืนตัวทำให้องค์ประกอบส่วนอื่นนั้นทำงานไปได้อันนี้ก็ขันห้าก็จบโดยย่อแล้วเราก็มายกตัวอย่างกันเช่นว่าอ้าวอย่างผมพูดนี่ก็ได้ยินพอได้ยินกันเนี่ยนะปั๊บเนี่ยได้ยินเนี่ยจะมีขันห้าทำงานหมดเลยเอาเสียงผมก็อาจจะพูดลำบากเอาเสียงอะไรดีเอาเสียงเอาเสียงแมวร้องสมมติว่าอย่างนั้นเอาเสียงแมวร้องเอาเสียงแมวร้องเสียงก็เป็นรูปธรรมใช่ไหมหูที่รับเสียงนี้ที่เสียงมากระทบเป็นโสตประสาทเป็นประสาทหูก็เป็นรูปธรรมนะนี่รูปและในขันธ์ 5ก็เป็นรูปธรรมอันนี้การได้ยินการได้ยินเนี่ยคือการรู้รู้ต่อเสียงนั้นก็เป็นวิญญาณนะวิญญาณมาแหละรูปกับวิญญาณนะถ้ามีการรู้คือได้ยินเป็นวิญญาณทีนี้หมายรู้ว่าเป็นเสียงแมวนะหมายรู้ว่าเป็นเสียงแมวนี่เป็นอะไรเป็นสัญญานะสัญญาขันแหละและเกิดความรู้สึกสบายหูไม่สบายหูเนี่ยเสียงแมวตัวนี้สบายหูดีแต่บางท่านหรือกำลังเรากำลังต้องการความสงบไม่สบายหูแล้วใช่ไหมนี่ก็คือว่าสุขหรือทุกเวทนาขันใช่ไหมนี่ถ้ารู้สึกสบายหูเนี่ยเราก็ชอบใจหรือว่าเสียงแมวนี่แม้มันน่ารำคาญจริงรู้สึกไม่สบายเป็นทุกขเวทนาก็จะเกิดปฏิกิริยาคือไม่ชอบใจเครื่องขัดใจชอบใจไม่ชอบใจตัวนี้ก็เป็นสังขารขันธ์สังขารนะอันนี้จากชอบใจไม่ชอบใจเป็นปฏิกิริยานี่จิตปรุงแต่งแหละนะมีคุณสมบัติเกิดขึ้นดีร้ายแล้วก็จะคิดยังไงต่อไปนะก็จะเป็นเรื่องสังขารเพราะฉะนั้นบทบาทสังขารนี่เยอะแต่สังขารก็จะใช้ข้อมูลจากสัญญาแล้วก็ใช้อิทธิพลของเวทนาและเพื่อเวทนาใช่ไหมและโดยมีวิญญาณนี่เป็นตัวยืนตลอดเวลานะในการที่ปรุงแต่งคิดแต่ละขั้นตอนนั้นมีการรู้ตลอดเวลานะวิญญาณเป็นตัวรู้นี่เพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีการทำงานของขันธ์ 5อยู่ตลอดเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสมันไม่ใช่อยู่แค่เห็นได้ยินหรอกมันมีอะไรต่ออะไรอยู่ในนั้นอีกหมดทั้งกระบวนเลยก็คิดว่าเรื่องขันธ์ 5นี่พอสมควรแล้วนะฮะคิดว่าคงจะพอเข้าใจท่านใดมีข้อสงสัยอะไรมั้ยฮะสงสัยว่าอย่างตัวเวทนาความรู้สึกร้อนหนาวเนี่ยเป็นเวทนาหรือเป็นตัววิญญาณอ๋อถ้ากำหนดว่าร้อนว่าหนาวนี่เป็นสัญญาก็ความรู้สัมผัสมันก็เป็นวิญญาณแหละเป็นวิญญาณคือไอ้วิญญาณนะเป็นฐานเป็นตัวยืนอยู่แล้วแหละพอรู้คือว่ารู้ทางตาทางหูทางจมูกหรือทางลิ้นทางกายนี่เป็นเวทนาใช่ว่าเราจึงเรียกการรู้ทางตาว่าการเห็นเพียงเห็นเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงความรู้สึกอะไรทั้งสิ้นไม่ได้หมายรู้อะไรทั้งสิ้นแต่พอรู้ว่าหนาวนี่กำหนดแหละใช่ไหมสัญญาทำงานแล้วนะเวทนาก็รู้สึกด้วยสิสบายไม่สบายใช่ไหมสบายไม่สบายก็เป็นเวทนามาด้วยกันเสร็จมาดีเดียวเลยมันมา
พรับเลยนะคือผมว่าเวทนาที่มันมีตัวความรู้สึกที่ไอ้สุขทุกข์นี่มันไม่ใช่เป็นขั้นตอนตามหลังนะแรกสุดต้องมีความรู้สึกอย่างร้อนหรือหนาวก่อนแล้วก็มีสังขารไปคุมว่าชอบหรือไม่ชอบก็ถึงไปเกิดเวทนาในเรื่องของสุขทุกข์ไม่เวทนาซ้อนตลอดเวลามันทุกอันนี่เป็นปัจจัยกับกันจะซับซ้อนยิ่งขึ้นแต่ขณะแรกที่รับรู้นี่รู้สึกทันทีเลยบางท่านถ้าจะว่าผมรู้สึกเวทนาก่อนนะใช่ไหมยังไม่ทันกำหนดหมายเป็นอะไรเด็ดซ้ำรู้สึกสบายไม่สบายมาเชียวเนี่ยพร้อมกันนั้นก็กำหนดว่าเป็นหนาวเป็นร้อนแต่ว่าจะหนาวหรือร้อนก็ตามไม่สบายอันนี้เวทนาใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าต้องหนาวจึงจะไม่สบายร้อนมันก็ไม่สบายกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นรู้สึกไม่สบายก็เวทนาแหละแต่เวทนาที่ไม่สบายนี่ก็อาจจะเป็นร้อนก็ได้อาจจะเป็นหนาวก็ได้ไอ้รู้ว่าหนาวหรือร้อนนั้นเป็นสัญญาแหละใช่ไหมแล้วก็ชอบใจไม่ชอบใจก็เป็นสังขารแหละ เรียกว่าปั๊บนะได้ความเลยที่อยากจะถามท่านอาจารย์คืออย่างท่าลมเนี่ยที่เกิดมาแล้วยังไม่มีตาไม่มีตัวสัญญาแรกความรู้สึกมันต้องเป็นเวทนาในความรู้สึกอย่างที่ไม่มีสัญญาไม่สัญญาไอ้นี่เราไปเอาคำบัญญัติไปใส่เพื่อจะให้เราพูดกันได้เท่านั้นเด็กมันก็มีความรู้สึกแยกต่างได้ระหว่างหนาวกับร้อนใช่ไหมมันกำหนดหมายที่ต่างกันไม่มีชื่อเรียกมันมีภาษาที่ไม่ต้องมีคำชื่อเรียกถูกไหมนะเด็กมันก็รู้จักหนาวเด็กมันก็รู้จักร้อนนะนะแต่ว่ามันไม่มีชื่อเรียกใช่ไหมไม่มีชื่อเรียกเท่านั้นเองอ่ะนะเพราะสิ่งมีชีวิตเกิดมาก็ต้องพร้อมข้อมูลบางอย่างที่ติดมันมีการหมายรู้อย่างใดอย่างหนึ่งหมายรู้แต่ทีนี้ว่าไอ้การหมายรู้นั้นยังไม่ซับซ้อนเพราะว่าไม่มีข้อมูลเก่ามาช่วยก็รวมความมากันหน้านะเกิดขึ้นพร้อมกันดับขึ้นพร้อมกันทำหน้าที่พร้อมกันหมดถ้าจะไปคิดอย่างนั้นเลยว่าอดีตก่อนนี่หลังอะไรบางทีมันทำพร้อมกันหมดเลยไม่ได้มันไม่รู้จะพูดยังไงเพราะมันทำพร้อมกันมันไม่ใช่มันไปปรุงแต่งเดี๋ยวนี้ปรุงนี้ตรงนี้ตรงแต่งนี้นี่ก็ปรุงแต่งเกิดขึ้นพร้อมกันดับขึ้นพร้อมกันพร้อมกันหมดทั้งกันนะใช่ไหมคือท่านเรียกว่าเป็นเจตสิกนะวิญญาณนะทางอภิธรรมนี่วิญญาณเขาเรียกว่าเป็นจิตทีนี้เวทนาสัญญาสังขารนี่ท่านเรียกว่าเจตสิกนะทีนี้เจตสิกนี่ก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าสภาวะที่ประกอบกับจิตประกอบกับจิตมีการเกิดขึ้นและดับไปพร้อมกับจิตนะอันเนี้ยเพราะนั้นไอ้เจ้าเวทนาสัญญาสังขารนี่ถือว่าเกิดดับพร้อมกับจิตนะไปด้วยกันก็เราเรียกว่ามีวิญญาณมันก็เป็นตัวยืนหรือเป็นตัวแกนให้นี่ถ้าใช้ภาษารูปธรรมแต่ว่ามันต้องระวังเดี๋ยวจะมองเป็นอัตตาไปแต่ว่าพูดเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะมันเวทนาที่จะมุ่งเน้นตัวสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็อสุขทุกขมสุขเวทนาเป็นด้านหนึ่งของความรู้แต่ว่ามันจะมีทันทีเลยเวลาเรามีประสบการณ์ปั๊บเนี่ยไอ้ความรู้สึกสบายไม่สบายเฉยๆก็มีทันทีแล้วการกำหนดหมายว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยก็จะมีแล้วก็จะมีปฏิกิริยาพอใจไม่พอใจเป็นต้นใช่ไหมกันนี้ก็เท่ากับว่าพร้อมกับความรู้ที่เรียกว่าวิญญาณเช่นการเห็นเป็นต้นก็จะมีไอ้ตัวอาการของจิตเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมจะเรียกว่าอาการก็ได้เวทนาก็เป็นอาการของจิตด้านหนึ่งด้านที่รู้สึกสบายไม่สบายสัญญาก็เป็นอาการที่หมายรู้สิ่งนั้นนะแล้วก็สังขารก็เป็นเรื่องของการที่จิตมีคุณสมบัติที่เป็นดีเป็นร้ายของมันใช่ไหมวิญญาณก็เป็นเหมือนกับตัวยืนถ้าพูดเป็นภาษาอัตตาก็คือตัวแกนนะเป็นตัวแกนให้เพราะถ้าไม่มีวิญญาณภาวะรู้อันนี้ไอ้เจ้าอันอื่นทำงานไม่ได้เลยนั่นมันมีความรู้อันนี้ยืนตัวอยู่ตลอดเวลาแม้แต่เริ่มรับประสบการณ์เห็นก็มีวิญญาณอันนี้ตลอดแต่นั้นตั้งแต่เห็นไปแล้วมันจะรู้สึกนึกคิดยังไงไอ้ตัวรู้เนี่ยมันจะยืนพื้นตลอดเลยใช่ไหมไอ้ตัวรู้อันเนี้ย
เรียกว่าวิญญาณนักพิจารณาในแง่ที่สัตว์บุคคลตัวคนเราเขาไม่รู้มันมีอยู่เลยอ้าวก็นี่แหละก็วิเคราะห์แยกแยะออกไปก็เป็นเพียงสภาวธรรมสภาวธรรมที่มันมีการเกิดดับไปเรื่อยนี่เวลาเราจะเกิดว่าตัวเราขึ้นมาเนี่ยจิตมันต้องปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสังขารไอ้ตัวสังขารปรุงแต่งก็เอาข้อมูลต่างๆมานะซึ่งข้อมูลเหล่านี้มักจะไม่ชัดเจนก็ยึดเป็นภาพรวมๆว่าเป็นตัวเราตัวฉันแต่พอจะบอกว่าไอ้ตัวฉันอยู่ที่ไหนบอกไม่ถูกเนี่ยลองพูดว่าที่คุณว่าตัวคุณน่ะตัวคุณชอบใจตัวคุณไม่ชอบใจตัวคุณที่ว่าชอบใจไม่ชอบใจนะมันตัวไหนอยู่ตรงไหนท่านก็ชี้ไม่ถูกใช่มั้ยไม่รู้จะเอาอะไรก็ต้องเอาตัวร่างกายนี้ก็เป็นรูปขันธ์นะเอาไอ้ตัวความคิดมันก็เป็นสังขารขันธ์นะฮะเอาความรู้สึกสบายไม่สบายก็เป็นเวทนาขันธ์นะทุกอย่างเป็นสภาวะธรรมสภาวะธรรมที่เกินกระบวนการคืบเคลื่อนไปไม่หยุดนิ่งก็บางทีฝรั่งก็ใช้คำว่าเป็นฟลักซ์นะแล้วก็เราของเราเรียกว่าเป็นสันตติการสืบต่อนะการต่อเนื่องไปอันนี้เวลาเรายึดเป็นตัวตนก็คือสร้างภาพขึ้นมาซ้อนสภาวะอีกทีนึงเป็นภาพที่ปรุงแต่งขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าภาพนี้พอเอาเข้าจริงก็เลือนลางไม่รู้อยู่ที่ไหนนะเหมือนอย่างกับคนที่อยู่ได้ตัณหาปั๊บนี่อัตตาจะเด่นขึ้นมาทันทีใช่ไหมเพราะว่ามันมีความอยากความปรารถนาก็จะมีตัวตนขึ้นมาทันทีแต่พอว่าใช้ปัญญาปั๊บตัวตนหายปัญญาก็รู้เป็นเรื่องๆรู้รายละเอียดรู้เหตุปัจจัยรู้ไปตามความเป็นจริงพอรู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ตัวตนไปไหนเลยนะประมาณก็ท่านบ่อยท่านก็นึกว่าวิญญาณท่านก็เอาก็ไม่เป็นไรนี่ภาษาไทยไงภาษาไทยก็สับสนอันนี้ถ้าเราพูดได้ชัดอย่างนี้เลยนะวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายวิญญาณมันเป็นประสาทนั่นเองไม่ใช่สิประสาทก็เป็นรูปธรรมคนตายแล้วก็มีเส้นประสาทแต่รับรู้ไม่ได้ประสาทรู้นะเช่นคนตาตาไงนะเวลาเราไม่ตายเรามองเห็นก็มีประสาทตาดีใช่ไหมพอคนตายแล้วประสาทตาเสียมองไปเห็นแล้วเป็นตาไม่มองไม่รู้เลยหูเช่นเดียวกันทั้งหมดเพราะว่าคนจะเรียกประสาทไม่ใช่ไม่ใช่ประสาทเป็นรูปธรรมรูปขันธ์เพราะฉะนั้นวิญญาณมันเป็นนามขันธ์ก็วิญญาณก็เรียกว่าจิตวิญญาณคนจะเป็นธาตุจากพระจิตจิตวิญญาณที่ตายแล้วไปเกิดจิตที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นแหละเดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่วิญญาณก็คือการรู้การเห็นการได้ยินการได้กลิ่นเนี่ยนะจักขุประสาทก็เป็นฝ่ายร่างกายเสียงเอ้ยขออภัยรูปแสงสีก็เป็นรูปธรรมใช่ไหมมาเจอกันเข้านี่เกิดการเห็นการเห็นนี่สิเรียกว่าจักขุวิญญาณการเห็นคือจักขุวิญญาณคือการรู้รู้ทางตาเราเรียกว่าเห็นรู้ทางหูเราเรียกว่าได้ยินการรู้การเห็นการได้ยินการได้กลิ่นเนี่ยเรียกว่าวิญญาณเป็นนามธรรมที่มันลงบอกว่าทำภาพเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันคือว่าถ้าเจตสิกนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับจิตนั่นเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนี้มีคำว่าถ้าทำภาพนั้นเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันเนี่ยคือเราถ้าเราจะแยกรูปกับนามเนี่ยทำไมต้องมีสองขั้นมีรูปมีนามถ้าว่าเจตสิกเกิดขึ้นพร้อมกันกับดับขึ้นกับจิตเนี่ยมันเดียวกันแต่ว่าในขันห้ามันคงไม่ใช่เดียวกันแต่ว่าถ้าขันห้าเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันมันคงเป็นไปไม่ได้พูดไปแล้วก็ชัดอยู่แล้วว่าจิตเจตสิกก็ประกอบกับจิตเกิดดับพร้อมกับจิตส่วนรูปตอนนี้เราไม่ได้พูดถึงรูปขันธ์นั้นเป็นที่อาศัยนะเป็นที่อาศัยในการเกิดดับในการเป็นไปของนามขันธ์นี้นะต้องอาศัยซึ่งกันและกันแต่รูปกับนามเนี่ยมันเกิดดับไวไม่เท่ากันอยู่แล้วรูปขันธ์รูปธรรมนี่การเกิดดับช้ากว่าด้านจิตดับเกิดดับช้ากว่ากันมากนะจิตนี่เกิดดับไวกว่ามากนะก็พูดในทาง
การรู้กับอาการรู้นี่ไม่เหมือนกันนี่จะถูกต้องไหมที่เรียกว่ามันพูดยากสับมันเป็นเพียงให้เรื่องของการที่หาทางจะทำความเข้าใจตัวสภาวะใช่ไหมอันนั้นถ้อยคำนี่บางทีก็บางทีต้องใช้หลายๆคำเพื่อจะมาสื่อความหมายอันเดียวแต่การรู้หลักหมายหมายเฉพาะว่าเป็นวิญญาณอาการรู้หมายว่าเป็นการประกอบกันของเรื่องสัญญาสังขารโอ้อย่าไปพูดอย่างนั้นเลยเดี๋ยวก็สับสนอีกอะคำว่าอาการรู้มันไม่ชัดอยู่ในตัวแล้วนะ ใช่ไหมคำว่าอาการรู้มันไม่ชัดว่าอะไรฉะนั้นพยายามคือศัพท์ต่างๆนี่จะเป็นศัพท์ที่ว่า1ศัพท์ที่พยายามให้เป็นตัวกำหนดสภาวะ2ศัพท์ประเภทที่พยายามใช้เพื่อช่วยขยายความอธิบายเพื่อสร้างความชัดเจนแต่ว่าศัพท์บางศัพท์จะมีความคลุมเครือในตัวนะใช้ได้เป็นเพียงคำประกอบในเวลาอธิบายถ้าไปใช้เป็นตัวเครื่องหมายแทนสภาวะนี่ใช้แล้วยุ่งเลยนั้นลำบากเพราะฉะนั้นก็เขาพยายามที่จะใช้ศัพท์ที่รู้ร่วมกันอย่างที่ว่าอ้าวเช่นว่าอวิญญาณนะการรู้เช่นการเห็นการได้ยินอย่างเงี้ยนะและจะอธิบายไปว่ามีอาการรู้มีอะไรต่างๆก็ว่าไปนะเพราะว่าคำอาการบางทีก็คล้ายๆกับคำลักษณะเดี๋ยวก็จะเป็นมีปัญหาอีกอวิญญาณก็มีลักษณะรู้อ้าวก็มีอาการรู้อีกแหละคัดยุ่งสิใช่ไหมเนี่ยอาการไม่แน่เพื่อจะกระจายกับเด็กขอถามอีกประเด็นก็คืออย่างครับเจอแล้วเรื่องเจตสิกเรื่องสัญญาสังขารเวทนานะครับถ้ามองในลักษณะของความเป็นเหตุปัจจัยเนี่ยมันไม่จะเป็นเหตุปัจจัยทางเดียวนะครับมันเป็นปัจจัยในทางกลับกันมาด้วยคืออันนี้แหละกลับกันตลอดไม่ให้หมายความเป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันใช่ไหมนี่เช่นยกตัวอย่างเสียงแมวเมื่อกี้เนี่ยนะฮะไอสัญญาและสังขารเนี่ยกลับมาเป็นปัจจัยกับเวทนานะไอ้แมวตัวนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ไม่เห็นตัวมันร้องขึ้นมาแมวขึ้นมานี่นะเราอยู่ในอาการสภาพภาวะจิตอย่างไรนะคนหนึ่งต้องการความสงบเงียบกำลังตั้งใจจะฟังแม้มันขัดหูจังเลยใช่ไหมมันรู้สึกไม่สบายแล้วก็ขัดหูปรุงแต่งสังขารก็เป็นปัจจัยกับสังขารเองด้วยนะแล้วอ้าวทีนี้ในกรณีที่เป็นแมวที่เห็นมาก่อนนะ4องค์5องค์นี่ไม่เหมือนกันองค์หนึ่งเกิดรู้เลยว่าไอ้เจ้าแมวตัวนี้ร้องอย่างนี้และชอบรักมันนะรักมันนี่มีสังขารเก่าใช่ไหมปรุงแต่งจิตไว้นะพอได้ยินเสียงแมวตัวเนี้ยเวทนาเกิดเป็นสุขเลยนะแมวคือมันตั้งแต่ที่มันร้องดังอ่ะถ้าเป็นแมวตัวอื่นไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักจำไม่ได้พอได้ยินปั๊บนี่ขัดหูเลยไม่สบายเวทนาเป็นทุกข์แล้วก็ปรุงแต่งสังขารยิ่งไม่ชอบใจใหญ่แต่สังขารที่ปรุงแต่งจิตไว้เดิมนี่ชอบรักแมวตัวนี้มากนะรักแมวตัวนี้มากไอ้สัญญากำหนดหมายไว้แทนแมวตัวนี้ใช่ไหมพอได้ยินเสียงปั๊บมันจำได้เลยว่าเสียงแมวตัวนี้ใช่ไหมสัญญานี่ข้อมูลเก่าแล้วสังขารปรุงแต่งไว้รักเกิดเวทนาใหม่ขึ้นมาตอนนี้สุขเลยถูกไหมเออนี่เพราะฉะนั้นสัญญาสังขารกลับมาเป็นปัจจัยกับเวทนาใช่แต่เวทนานี่แหละเป็นปัจจัยกับสังขารอีกเพราะเวทนาเป็นสุขก็ชอบใจอีกใช่ไหมดังนั้นก็ซ้อนกันไปเนี่ยแล้วต่อมาสัญญาก็เก็บข้อมูลอีกนะเช่นว่าเราเกิดชอบสัตว์พันธุ์เนี้ยประเภทนี้ทั้งหมดนะกำหนดหมายไว้พอกำหนดหมายสัญญาอย่างนี้ปั๊บนะต่อมาพอได้ยินอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้สังขารจะปรุงแต่งเป็นชอบชอบใจแต่การที่เกิดไอ้สังขารชอบใจซึ่งเนื่องมาจากเวทนาไอ้ซึ่งจากสัญญาแล้วก็ไปผนวกเวทนาสุขเนี่ยนะเนี่ยตอนแรกมันมายังไงล่ะมันมาจากการปรุงแต่งก่อนมาจากสังขารก่อนอีกสังขารก็ปรุงแต่งมาอย่างนี้
สัญญาก็กำหนดหมายไว้ว่าถ้าอย่างนี้เราเอานะเพราะงั้นนะพอสัญญากำหนดว่าอย่างนี้ก็เอาก็ได้ทั้งพวกเลยถ้าเจออย่างนี้ได้ยินอย่างนี้อีกชอบทันทีนะเป็นปัจจัยกันกันตลอดนะเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเพราะนั้นมันจึงมีความซับซ้อนอยู่ในตัวเองแต่ว่ารวมแล้วก็คือกระบวนการทำงานขององค์ประกอบเราเนี่ยนะเพราะว่ายิ่งมันซับซ้อนขึ้นมาก็เป็นชีวิตของเรานะที่ออกมาสู่บทบาทในการเป็นอยู่ในการที่ก้าวไปทำกิจในสังคมในการอยู่ร่วมและทำการต่างๆใช่ไหมซึ่งมาจากการทำงานขององค์ธรรมเหล่านี้ทั้งการรักษาเจตนาไว้ที่ดีนี่เป็นสิ่งสำคัญก็เจตนาก็เป็นตัวที่สำคัญเพราะว่าเป็นตัวที่เราปรุงแต่งได้นี่ก็คือเป็นตัวกรรมดังนั้นเราทำได้ก็ตัวเนี้ยเจตนาเนี่ยที่ว่าเราเหมือนกับว่าเป็นผู้ทำเองก็เราจึงเรียกว่าเราเป็นเจ้าของกรรมไงก็เราเป็นเจ้าของเจตนานี้เราก็ตั้งใจอย่างไรเนี่ยเพราะเราก็ตั้งใจไปในทางที่ดีซะตั้งใจให้เป็นกุศลใช่ไหมนี่พอตั้งใจเป็นกุศลก็ในกระบวนการของสังขารมันก็มีตัวดีที่สำคัญก็สตินี่ไงสติก็อยู่ในเนี้ยเป็นเครื่องปรุงของจิตสติก็มาคอยระลึกไว้ว่าเอาอย่างนี้นะนะระลึกไว้เลยนะว่าคอยมากำกับคอยมากำกับให้จิตมีความตั้งใจในทางที่ดี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 นะมันก็จะปรุงแต่งจิตจนกระทั่งว่าเคยชินในแนวทางของความดีงามกุศลก็สั่งสมมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมก็กลายเป็นความโน้มเอียงที่จะเป็นอย่างนั้นนะความโน้มเอียงนี้มันก็จะออกจากจิตมาสู่พฤติกรรมกายวาจามันก็สอดคล้องกันไปเลยใช่เกิดเป็นบุคลิกลักษณะแต่ความโน้มเอียงในจิตใจก็ออกมาเป็นบุคลิกภาพแล้วออกจากบุคลิกภาพก็เป็นวิถีชีวิตนะชาวบ้านหรือว่าคนท้องถิ่นโดยทั่วไปที่เป็นกราบพระที่ปฏิบัติชอบก็มีความรู้สึกว่าสบายใจแล้วเรียกว่าเย็นมันจะเป็นเพราะส่วนนี้ด้วยใช่ไหมท่านอธิบายในลักษณะของว่าเพราะท่านมีเจตนาที่ดีแล้วการแสดงของมันจะเป็นกายวาจาหรือปฏิปทาของท่านเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสงบแก่ผู้ที่ไปกราบไหว้ก็คือจักขุวิญญาณของเขาโสตวิญญาณของเขาใช่ไหมมันก็รับรู้สิ่งที่ดีงามนะซึ่งก็จะมีผลต่อจิตของเขาเวทนาความรู้สึกสบายแล้วก็จิตเขาสังขารก็ปรุงแต่งด้วยศรัทธาเป็นต้นแล้วก็ความรู้สึกสงบความเย็นความอ่อนโยนมันก็ปรุงแต่งจิตให้เป็นโน้มไปในทางนั้นพอเราเห็นปั๊บให้สังขารเก่าก็พลึบมาทันทีนะพอไปเห็นปั๊บอาการอย่างนี้ปั๊บจิตก็มีอาการอย่างเดิมคือว่าสบายสงบสุขมาเลยใช่ไหมเพราะมันสั่งสมอะไรนี่พอสั่งสมบ่อยๆก็ทีนี้จิตตัวเองก็มีความโน้มเอียงอย่างนั้นเวลามานั่งอยู่คนเดียวก็โน้มไปในทางที่จะสงบผ่อนคลายเย็นใช่ไหมก็อาศัยพระรูปนั้นน่ะเป็นปัจจัยในการปรุงแต่งจิตของตัวเองจนกระทั่งว่ากลายเป็นสภาพจิตประจำไปเลยนะก็เหมือนกับคนไปทำบุญบ่อยๆทำบุญจิตไม่ต้องคิดเรื่องการทำบุญอยู่เรื่อยมาคิดอยู่เรื่อยสั่งสมหมักหมมอยู่ไม่ใช่เรียกหมักหมมแล้วเรียกสั่งสมให้สั่งสมอยู่เรื่อยๆใช่ไหมมันก็ชินก็เคยจะใช้คำว่าลงร่องหรืออะไรก็แล้วแต่จิตมันเคยเข้ามาอยู่อย่างนั้นมันจะคนตรงกันข้ามกับคนกลุ้มใจนะจับแต่อารมณ์ที่มันกระทบกระทั่งมาเวลาไปนั่งอยู่คนเดียวปั๊บเอาละสิไอ้สัญญาที่เก็บไว้นี่แล้วมันสังขารมันแรงปรุงแต่งไว้ในเรื่องขัดใจอะไรต่างๆเงี้ยมันก็ชอบเก็บสิสัญญาก็เก็บมั่นเก็บชัดเก็บเอาจริงเอาจังเก็บรายละเอียดในเรื่องที่ไม่ชอบใจสัญญาก็เก็บไว้นี่จิตเคยชินที่จะระลึกใช่ไหมไอ้เจ้าสติก็ไประลึกไอ้สัญญาประเภทนี้ขึ้นมาอีกเวลาไปอยู่เงียบๆ
จิตก็มีแต่เรื่องเหล่านี้เท่านั้นมีเรื่องแต่ว่าไม่สบายใจกระทบใจกังวลกลุ้มใจอันนี้พอไปนั่งสงบที่เดียวทีไรมีแต่ไอ้นี่ขึ้นมาทุกทีเลยจิตมันก็ชินเขามันอย่างเงี้ยก็มีแต่ความกลุ้มความกังวลความไม่สบายใจอันนั้นก็กลายเป็นนิสัยของจิตจะแก้ไงก็ต้องหาทางสิ่งหยาบมาช่วยก่อนมากระตุ้นใช่ว่าให้ไปเห็นสิ่งดีๆให้ทำบุญบ่อยๆทำความดีเอาการกระทำทางกายเนี่ยให้มันมาบังคับจิตหรือมาโน้มจิตเมื่อไปทำอย่างนี้ทำสิ่งที่ดีจิตก็ต้องนึกเรื่องดีเรื่อยทำบ่อยๆจิตมันเคยเข้านะเวลาไปนั่งไปอะไรมันก็คอยนึกเรื่องนี้อ้าวเดี๋ยวจะต้องไปทำบุญที่นั่นเดี๋ยวจะไปให้ที่นี่เดี๋ยวจะไปนึกเรื่องนี้เรื่อยๆพอนึกเรื่องนี้ขึ้นมาไอ้สิ่งที่เกี่ยวข้องที่นึกเนี่ยมันโยงไปหาไอ้ความสบายใจความสุขทั้งนั้นนั่นมันก็ตามกันมาต่อมามันก็เลยกลายเป็นความเคยชินของจิตที่ว่าจะนึกถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องที่ดีเรื่องที่จะทำให้จิตใจสงบเยือกเย็นสบายเบิกบานอันนั้นการทำบุญบ่อยๆมันก็กลายเป็นสร้างสภาพจิตที่ดีไปด้วยก็ใช้ทานมาเป็นจุดเริ่มต้นเพราะเป็นของหยาบใช่ไหมมาช่วยโน้มจิตไปแล้วจะพัฒนาพัฒนาไปได้เป็นการฝืนใจทำดีนะครับเพราะว่าอาจจะทุกข์กายในการทำความดีนั่นแหละการฝืนใจแล้วถือเป็นอกุศลในช่วงของการทำกรรมก็มีด้วยใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องตั้งเจตนาแล้วก็เอาปัญญามาพิจารณาเมื่อปัญญามาพิจารณาทำให้ได้ความเข้าใจว่านี่เป็นการฝึกแล้วจิตโน้มไปว่าเป็นการฝึกเปลี่ยนจากฝืนใจไปเป็นเต็มใจนะเพราะฉะนั้นโยนิโสมนสิการเข้ามาตอนนี้ไงเนี่ยคือกรณีนี้คือโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการมาบอกโอ้ที่เราเดินทำอย่างนี้นะมันเป็นการฝึกทำให้เราได้พัฒนาตัวเองมันเปลี่ยนแนวคิดของจิตจากการที่มองว่าเป็นการฝืนใจมาเป็นการที่ได้ฝึกมองว่าเป็นการได้พอโยนิโสมนสิการมาเปลี่ยนท่าทีของจิตใหม่ปั๊บหมดเลยเปลี่ยนไปเป็นสุขเลยใช่ไหมอันนั้นโยนิโสมนสิการจึงสำคัญมากโยนิโสมนสิการก็เป็นตัวอยู่ในพวกปัญญาใช่ไหมอันนั้นตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าวิถีทางที่มันจะมาช่วยกันเนี่ยมันมีตัวที่เราจะต้องหามาช่วยมาประกอบมาเสริมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราฉลาดในวิธีมันก็จะทำให้ได้ผลดีใช่ไหมก็หาตัวช่วยมาเพื่อจะแก้ปัญหาในแต่ละกรณีแต่โยนิโสมนสิการนี่เป็นตัวที่ทำงานได้เรียกว่าได้มากนะแก้สถานการณ์ต่างๆได้มากมายนะ